ขอบคุณร้าน CJR Mega Plaza ชั้น5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Trap Channel นะผมก็วันนี้จะเป็นคลิปของทาง Trap Channel นะครับก็เป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากการรีวิวอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นการรีวิวอย่างเช่นเคยคือกรันพานะครับกรันพาที่พี่สะสมก็คือซีรีส์ Iron Butt Alfred นั่นเองก็วันนี้จะเป็นตัว HG นะครับผมนะที่เป็นไซส์1ต่อ144ผมตัวนี้ก็มีชื่อว่า Ten Frame นะครับอะไรนะใช่ไชเดนนะครับนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นตัวหนึ่งแหละที่พี่รอตั้งแต่เห็นตัวที่เหมือนเป็นโปรโตไทป์มันเลยนะครับชอบมากนะครับก็ชอบที่อาวุธนี่แหละนะครับกับอีกอย่างนึงนะครับนะโอเคหน้ากล่องก็จะรู้สึกว่าเป็นสีแดงผสมสีน้ำตาลเนาะแล้วก็จะมีอาวุธยาวนะครับแล้วก็มีเหมือนสนับมือนะครับมาดูข้างกล่องกันดีกว่ารูปแรกนะผมก็จะเห็นว่ามันมีพร้อมหอกกับปืนนะครับนะแล้วก็มีจะมีอันนี้ข้างหน้าคือเป็นหอกเนาะโอเคมาดูตอนแอคชั่นของมันก็จะมีครับไม่ใช่หอกสิมันเหมือนไม้พองยาวคล้ายๆบาบาทอนแหละนะครับอันนี้เป็นเหมือนกันแล้วก็จะมีตรงมือนะครับอาวุธสามารถเก็บข้างหลังได้นะครับและที่พี่ชอบมากคือนี่มันมีเป็นโล่นะครับนะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตสูบให้มันชัดเลยเป็นโล่นะครับนะตรงนี้นะครับตรงนี้เวิร์กมากแล้วก็ข้างหน้าตรงตามันสามารถเปิดออกมานะครับเหมือนมันใส่หน้ากากอยู่ด้านในมีตาโผล่มาอยู่ข้างในนิดนึงด้วยนะครับนะโอเคข้างกล่องก็เป็นรูปนะครับเป็นรหัสตัวนี้เบอร์25แล้วนะโอเคก็ตรงนี้จะเป็นมันจะบอกว่าเป็นทำเป็นคอสตอมได้นะครับโดยการเอาไปประกอบกับออปชันเซตที่6นะครับอันนี้พี่ก็ทำการซื้อมาแล้วเดี๋ยวไว้รีวิวนะครับในคลิปต่อไปนะครับนะโอเคนะครับก็มาดูสีกันดีกว่าว่าข้างในจะเป็นสียังไงเดี๋ยวขออนุญาตยกขึ้นมาก่อนโอเคนะครับก็ข้างในจะเห็นได้ว่าอาวุธเนี่ยกับตัวโล่เนี่ยมันจะโคละสีกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับนะแต่ว่าติ๊กเกอร์มันให้มาน้อยมากเลยอ่ะให้มาแค่กระตึ้งนึงนะครับและตัวมันจะออกเป็นส่วนของตัวจะออกเป็นสีเลือดหมูนะครับนะกับสีเทาๆเป็นหลักนะครับนะก็ประมาณนี้ครับยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันตอนที่มันประกอบเป็นรูปเป็นร่างแล้วกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะผมเราได้ดูแอคชั่นเท่ๆสไตล์คลิปอย่างเช่นเคยครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมก็ต่อเสร็จแล้วนะครับผมกับกันดั้มตัวนี้ครับเช่นเฟรมชายเดนนะครับผมนะก็เป็นตัวที่ผมชอบว่ามันจะมีโล่ใหญ่อันนี้ด้วยนะครับและที่ถ้าสังเกตดีเกือบใหญ่เท่าตัวมันเลยนะครับนะโอเคก็มาดูพาอาวุธกันดีกว่านะครับผมได้อะไรมาบ้างนับรองมีโล่อันใหญ่นะครับแล้วก็จะมีเหมือนโล่มือครับอันเล็กๆให้ติดกับตรงมือนะครับนะแล้วก็จะมีปืนครับผมปืนอันนี้ก็จะแบบไม่ต้องถอดไม่ต้องถอดตรงมือออกนะครับสามารถสวมลงไปได้เลยนะครับนะแต่ว่าไม่สามารถจับสองข้างได้นะครับแล้วก็มีพองครับแต่ว่าพองพิเศษนิดนึงนะครับพองจะยืดออกได้นะผมนะอย่างที่เห็นนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มาดูที่ตัวดีกว่าครับผมตัวที่บอกไปมันเป็นสีเลือดหมูนะครับนะก็จุดขยับเหมือนเดิมครับขยับได้ค่อนข้างดีนะครับขยับได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะปึ๊กปั๊กนะครับผมแขนเกินนะครับโอเคโดยคร่าวๆมันจะเหมือนโครงของเกรดนะครับแต่ว่าดูแล้วมันไม่เกรดนะครับมันจะเป็นตัวอื่นมากกว่านะแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันได้เรียกโครงอะไรนะครับไม่มีความรู้นะครับข้างหลังก็จะมีที่หนีบอาวุธนะครับหนีบพวกพองอะไรนี้ได้แล้วก็สามารถเก็บปืนหรือพองก็ได้นะครับมันจะมีรูเก็บอีกอย่างเงี้ยเห็นมากอีกข้างหนึ่งของพองก็จะเป็นตรงนี้นะครับรูตรงนี้นะครับสามารถหนีไปข้างหลังตรงนี้ได้นะครับนะโอเคนะสีก็เป็นเลือดหมูแล้วก็ตรงตานะครับเดี๋ยวขออนุญาตซูมนะครับมันจะเหมือนคนใส่หน้ากากดูคล้ายๆไซคลอปนะสามารถถอดขึ้นมานะครับต้องถอดออกมาเลยนะแล้วก็เป็นอย่างนี้ได้นะครับเหมือนคนใส่แว่นตาอยู่นะครับนะตาข้างในก็ค่อนข้างเหมือนเกรดพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับนะโอเคตามนี้นะครับก็จริงๆมันจะมีตัว RP บันไดด้วยนะครับแต่ว่าพี่หาซื้อไม่ได้นะก็เลยไม่ได้ติดตามไม่ได้อะไรครับมันสามารถถ้ามีตัวนั้นมันจะเป็นเหมือนริวเซโกเอาโคของริวเซโกมันสร้างริวเซโกมาทำนะครับนะก็สวยอีกแบบนึงโอเคยังไงก็เดี๋ยวไปดูแอคชั่นเท่ๆปลายคลิปกันแล้วกันนะครับวันที่มีอะไรบ้างนะครับไปกันเลยWe'll be right back.
คก็จบแล้วผมการรีวิวนะผมกันดั้มกันตาตัวนี้เลยนะครับนะก็คือ10 frame นะครับ Shiden นะครับผมในหวังน้องๆคงจะชอบกันนะครับไอตัวนึงที่พี่ว่ามองแล้วมันสวยค่อนข้างสวยเลยนะครับในสายตาพี่ถึงมันจะเรียบๆก็เถอะนะแต่ว่ายังไงก็ดูแบบเท่อาวุธก็โอเคระดับนึงโอเคยังไงก็อย่างเช่นเคยครับขอบคุณมากที่ติดตามชอบกดไลค์ติดตามกด Subscribe ฝากเพจเราช่องเราไว้กับไว้ไทยแลนด์และแถบ Channel มีทั้ง2เพจเลยนะแล้วก็ช่องในช่องเดียวกันนี้แหละนะครับก็จะมีทั้งแว่นกาดนะครับการ์ดอื่นๆแล้วก็ของเล่นต่างๆมารีวิวนะครับอาจจะมีสตรีมเกมบ้างด้วยนะครับผมโอเคดังนั้นวันนี้ไปแล้วผมเจอกันใหม่ในคลิปรีวิวครั้งต่อไปผมจะมีอะไรก็ติดตามดูนะครับผมวันนี้ไปแล้วผมสวัสดีครับ